หัวแอมดีเออไม่ได้ตั้งใจมาดูหรอกครับแต่พอดีเหลือไปเห็นปุ๊บในความเล็กๆกระทัดรัดของเขาก็เป็นอีเดนนะครับ WTX 264ตัวนี้200วัตต์นี่ข้างๆมีพัดลมด้วยมี VI มีอะไรค่อนข้างจะเล็กทีแรกก็ลองกับตู้ใหญ่ๆแล้วรุ่นใหญ่เขาก็เสียงดีแล้วนะเจอรุ่นเล็กเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะย่านโลเขาแบบว่าเขาไม่ได้กลัวเขาเรียกว่ามันลึกนี่คือผมปรับแฟลตทุกอย่างนะแล้วตอนนี้คือผมที่เลนหน่อยก็เลยไปไล่เสียงคาบิเนตมั่วไปหมดเลยแต่สรุปก็คาแรคเตอร์ก็ไม่เปลี่ยนนะนี่สายเก่ามากเลยนะที่ลองนี่ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นFender American Deluxe ปี 2007ของคุณออสนะครับเนี่ยน้องออสเลยแหลมเจ้าของเฟสก็ในราคาที่หมื่นไปๆลดแล้วก็หมื่นประมาณ 17,800 อะไรเงี้ยน่าสนใจคิดว่าไม่รู้จะต้องเสียตังค์หรือเปล่าครับเสียทรัพย์กันไปฮะก็ไม่ได้อะไรนะแต่ก็เอามาแนะนำดูเป็นตัวเลือกนึงเพราะผมคิดว่าในราคาแค่นี้แล้วได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคนี่ที่สำคัญเนี่ยมันมีบูธในย่านต่างๆด้วยนะนี่ผมลองกันผมจะดูเสียงมาพี่ผมช่วยมีคนช่วยดูครับสมมติว่าเด็กจะบูธดึงเราลองบูธนิดนึงลูกเข้าบ้านครับบ้านระเบิดปิดนิดเดียวปิดกาพื้นอะไรครับผมนี่ก็ลึกแล้วนะครับแต่พอดึงเข้าไปว่าจะเข้าคอมไปมันจะเสียงแตกด้วยถ้าเสียงแตกต้องขออภัยในความตลกมหาการอันหนึ่งเสียงกลางดึงได้นะพี่นี่โอ้โหก็บอกได้คำเดียวครับว่าตามเลี้ยวผ้าเลยฮะโอเคเลยฮะก็ค่อนข้างชอบเสียตังค์ว่ะผมอาจจะต้องเสียอาจจะต้องไม่ได้เสียหรอกแต่คงจะต้องใช้อะไรบางตัวที่อาจจะโอเคครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ลองได้ที่ร้านสติงช็อปนะครับขอบคุณสติงช็อปด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ